วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่ามีผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าแอนอโนไทยถาวราซึ่งเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาดีโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปฉีดเข็ม3ได้โควต้าพิเศษว่าจะไปไม่ถูกวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเฮ้อไปไม่ถูกไม่มีคนไปส่งเลยก่อนเที่ยงจากนั้นเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหลังฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วระบุขอบคุณตำรวจขอบคุณด้านหน้าขอบคุณพี่อีฟสิทธิพิเศษเข็ม3แบบงงๆอีกภาพนึงขณะที่เจ้าตัวอยู่ในรถยนต์ชูป้ายคล้องคอสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุขอบคุณเข็ม3นะคะเมื่อมีคนถามว่าได้ฉีดตัวไหนเจ้าตัวก็ตอบกลับว่า AZ ก็คือ AstraZeneca นั่นเองปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเธอนั้นเนี่ยเป็นด่านหน้าจริงหรือไม่จนกระทั่งเนี่ยนะครับตัวเธอนั้นออกมาไลฟ์สดบอกว่าเขาอาจจะรู้จักหรือญาติจะเป็นหรืออาจจะเป็นญาติคุณไม่รู้แต่คุณแค่ไปพูดไปโพสต์ไปแชร์แล้วไปคุยกันแบบเสียๆหายๆอันนั้นน่ะแอนฟ้องแน่นอนตอนนี้แอนกำลังสืบอยู่ว่าใครเอาเรื่องของแอนไปโพสต์ใน Twitter นะเอาทนายตอนนี้กำลังสืบอยู่เขาเอาเรื่องของหนูวันนี้นะคะแต่ที่หนูไปฉีดวัคซีนไปโพสต์ใน Twitter ให้คนมาด่าว่าแอนว่าเอ้ยแอนไปฉีดวัคซีนได้ยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่รู้เรื่องความเป็นมาเป็นไปคือถ้ารู้อ่ะเรียกว่าเรียกเอาตังค์บอกเลยถือว่าเสือกไม่เข้าเรื่องนี่ฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตามที่มีผู้อ้างว่าได้รับฉีดวัคซีนเข็ม3โดยอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์การเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็เลยมีการตรวจสอบกับทางจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ได้ความสรุปว่าข้ออ้างนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาวัคซีนเข็ม3ไปให้บุคคลในครอบครัวหรือว่าคนรู้จักหรือคนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตำรวจจังหวัดสมุทรสาครได้นะครับนอกจากนั้นบัตรที่หญิงสาวคนนั้นเอามาอ้างเนี่ยเป็นแค่ซองใส่บัตรข้าราชการตำรวจไม่ใช่บัตรข้าราชการตำรวจแต่อย่างใดยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์ได้วัคซีนเข็ม3จากครอบครัวตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจและนำซองใส่บัตรข้าราชการตำรวจมาอ้างเพื่อให้ได้วัคซีนเข็ม3นั้นไม่เป็นความจริงนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่17กันยายน2564ครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากทางด้านพันตำรวจเอกธนากรวงศิริลักษณ์ผู้บังคับการสภ.เมืองสมุทรสาครหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสภ.สมุทรสาครเนี่ยออกสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวได้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครในฐานะผู้คัดกรองบุคคลและลงระบบในฐานข้อมูลจึงทราบว่าหญิงสาวรายดังกล่าวที่ชื่อว่าแอนเนี่ยนะครับได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครตำบลมหาชัยจริงฝ่ายสืบสวนจึงได้เชิญตัวนางสาวแอนมาที่สภ.เมืองสมุทรสาครเพื่อให้ถ้อยคำในกรณีดังกล่าวโดยมีผู้กำกับการสภ.เมืองสมุทรสาครเป็นผู้สอบถามรายละเอียดและได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครเข้าทำการสอบสวนกรณีเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยนะครับว่าเป็นไปถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่ก็บอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยเธอบอกว่าได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่ใช่บุคลากรที่เข้าเกณฑ์การได้รับการฉีดวัคซีนจริงรวมทั้งไม่ได้เป็นญาติหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดโดยได้แจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับทราบเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถรับการฉีดวัคซีนได้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรสาครก็แจ้งข้อหากับเธอเป็นที่เรียบร้อยนะครับฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการทำหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับเป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งเธอนั้นก็ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังจากนี้ก็จะสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับนี่แหละครับท้ายที่สุดนั้นบอกจะไปฟ้องคนอื่นตัวเองโดนแล้วนะโดนฟ้องดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยครับ